กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิบซี่ใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีราศีนะคะราศีกรกฎ ซึ่งวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบประจําเดือนนะคะประจําเดือนตุลาคมนะพศ2563ท่านที่เกิดปีราศีกรกฎตัวท่านเองนะมีหินมูนสโตน เป็นหินประจำตัวของท่านค่ะเห็นไหมคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้คือหินมูนสโตนช่วยส่งเสริมให้ตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ไปไหนมาไหนก็มีผู้คนเนี่ยให้ความรักใคร่เป็นที่ต้องตาต้องใจ โดยเฉพาะท่านที่ยังไม่มีคู่หากได้สวมใส่เป็นรูปประคำในลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแต่เป็นมูลสโตนตัวท่านเองไม่ว่าเป็นท่านหญิงท่านชายท่านก็มีสเสน่ห์ตรึงตาตรึงใจต่อผู้ที่พบเห็นท่านและหินดีๆเหล่านี้ท่านสามารถไปที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณนะสงขคราอยู่ที่ร้านสโตนริเวอร์นาคนีวาดี่สาบเาดพร้าว71ค่ะสำหรับเบ 2 4ใครใจเองเบอร์โทรนะคะที่ติดต่อได้คือหมายเลข095 532 5693 095 532 5693ส่วนลาย ID B A Y T A R O T เบทาโร B T A, R o T, B A Y T A R O T b บ t a r o ไว้อดมานะคะเพื่อดูดวงกับเบยิมซีใครใจแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวซึ่งบางครั้งไม่สามารถมาดูดวงด้วยตัวเองได้แต่มาดูผ่านวิดีโอคอลา,ายก็มีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับเบยิมซีใครใจที่บ้านเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้เบยิมซีใครใจได้นำไพ่ชุด r i เดอร์เวนะฮะผู้วัดก็คือท่านพาเมล่าคอมเบนสมิสนะ,ะนี่ชุดนี้เลยมีอายุเนี่ย เป็นร้อยปีมีความแม่นยำชัดเจนมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังวันนี้ใช้ไพ่ชุดนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังใช้หินสีมงคลนะคะจำนวน1 2อยก้อนแต่ไปใช้ไม่หมดหรอกค่ะใช้เพียงแค่10ก้อนในการพยากรณดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดราศีกรกฎค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลาตีสองกกว่านะคะดาวพระราหูได้เคลื่อนย้ายตัวเองจากราศีนะคะลัคนาราศีเมษมาสถิตอยู่ที่ลัคนาราศีพฤกษ์จึงส่งผลให้ท่านที่เกิดราศีอื่นๆโดยเฉพาะราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎ เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยและก็มีความประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ท่านผู้ชมคะวันที่17ถึง25ตุลาคมนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะและสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยรับประทานเจมาก่อนท่านสามารถเริ่มได้นะคะจะเป็น3วัน5วัน9วันนะคะสำหรับเบยิมซีใครใจเองรับประทานเจทุกปีปีนี้ตั้งใจไปแล้วคะ่ะ10 วันหรืออาจจะ11วันก็ได้ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะเรามาเริ่มรับคำพยากรณ์เลยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกเข้ามารับชมรายการของ BFC ใครเจเกันได้แล้วนะคะ ตอนนี้ก็มีพี่น้องชาวไทยมีชาวอเมริกาชาวออสเตรเลียชาวเยอรมน,นีมีชาวราวกัมพูชาพม่าเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกให้ความสนอกสนใจเข้ามารับชมรายการของเ,อเดย,ยิบซีใครใจเอาละค่ะเดี๋ย์ยิบซีใครใจตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็ทำการพยากรณ์ดวงให้กับท่านที่เกิดราศีกรกฎ เดี๋ยวนี้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเบใช้ black Labrador ก้อนนี้นะคะในการพยากร์ดวงชะตา black Labrador ก้อนนี้นะคะท่านผู้ชมคนไทยเรียกว่าแก้วขนเหล็กเบนะคะพาเขาไปในทุกๆท,กที่ที่เบไปพบกับลูกค้าเขามีความขลังมีความ พลังช่วยสามารถขจัดปัดเป่าในเรื่องของมนต์ดำในเรื่องของสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลป้องกันจากพูดผีปีศาจให้พ้นภยัยให้พ้นไปจากตัวเบนะคะเพราะบางท่านเนี่ยหูพอนั่งลงปุ๊บ เบนจะขนลุกสู้ไปหมดเลยค่ะต้องนําเขาเนี่ยมากรรมไว้ทันทีเลยนะฮะนีขนาดกรรมเนี่ยยังมีความเย็นเชียบเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเอาละคา่ะทุกทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานกันดีๆนะคะโอมอคีภาหูบุพผังสการะวันทานางังครูบาอาจารย์ยังอาจาริยะเทวามุนีฤือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะกชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูค่ะเวลาเราพยากรณ์ดวงชะตาทุกครั้งเราต้องะระลึกถึงครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวบีอฟซีใครใจขออนุญาตเลือกหินออกมาเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น10ก้อนค่ะและเวลาที่เราเลือกหินเนี่ยเราก็ไม่มองลงไปในหีบนะคะเราหยิบหินก้อนไหนได้ก็คือก้อนนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมเอาละ โอ้โหได้หินเนี่ยสวยๆทุกก้อนเลยค่ะท่านผู้ชมเอาเลยนะคะก้อนแรกเนี่ยที่หยิบได้ก็คือฟูอะไรฟูอะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขานำไปสกัดนะคะทำยาสีฟันต่อมาเป็นอันนี้เราเรียกว่าคาเนเรียนค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยท่านผู้ชมวิก้อนนี้สวยมากท่านผู้ชมคะอันนี้เราเรียกว่าอามีทิส มีความสวยงามมากเลยถ้าเกิดเป็นกำไรข้อมือเป็นรูปประคำนะยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะอันนี้ลาบดอร์ไร์เป็นหินแม่หมดนักพยากรณ์ทุกท่านต้องมีนะคะอันนี้เราเรียกว่าโรโดไนท์ต่อมาเราเรียกว่าเรสชา s p สเปอร์หินสวยทุกก้อนเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นยูนิคไรเทพีแห่งโชคลาภต่อมาเป็นไวท์เฮาไลท์ ต่อมาเป็นบรัสเตอร์นะคะและต่อมาเป็นเรเชสเปอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเอาละเอาละค่ะเดี๋ยวดูซิดวงของท่านที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านผู้ชมคราวนี้อ่าดูท่านที่เกิดราศีกรกฎตัวท่านเองเนี่ย เป็นผู้ที่นะคะทำอะไรก็แล้วแต่มีในเรื่องของความสุขุมพพรลภาพดีมีความมุ่งม,มั่นตั้งอกตั้งใจเนี่ยอย่างดีเยี่ยมค่ะและโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้ดวงท่านเองมีผลจากการที่ดาวพระราหูเคลื่อนย้ายจากราศีเมษมาสถิตยอยู่ที่ ราศีพฤษพจึงส่งผลที่ตัวท่านเองมีในเรื่องความมั่งคั่งความล่ำรวยและตัวท่านเองก็ค่อนข้างอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเป็นพิเศษดังนั้นนะคะพยายามนำตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนั้นค่ะและก็ทำในเรื่องของประสร้างความมนุษยสัมพันธ์ สร้างความปฏิสัมพันธ์ให้กับคนในวงสังคมเนี่ยให้มากขึ้นค่ะเพียงแต่ตัวท่านเองเป็นผู้ที่ดีและน่ารักอยู่แล้วตลอดเวลานะคะเพียงแต่ในเดือนตุลาคมนี้ตัวท่านอาจมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันอยากอยู่มีความเป็นส่วนตัวอยู่ในโลกความเป็นส่วนตัวไม่ชอบสูงสิงแล้วก็ไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับใครค่ะนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่ของท่านพาร์เมลาคอมเมนส์มิธเนี่ยเขาบอกอะไรนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ เอาละค่ะไพ่ของท่านพาเมล่าคอมเมนสมิธนะคะได้สองเหรียญดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้นะคะตัวท่านเองเนี่ยมีเหตุผลค่ะเป็นผู้มีเหตุผลในด้านของการต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเพราะตัวท่านเองเนี่ยต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะคะกับใครก็ได้กับสัรวันนะคะกับใครก็ได้นะคะ เห็นไหมแล้วท, no. ท่านเองก็ไม่นิ่งหรอกค่ะช่วงนี้จะไม่นิ่งเลยอาจจะมีในเรื่องของการท่องในเรื่องของโซเชียลมีเดียอาจจะเป็น Youtube เป็น Facebook ก็ได้นะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลาค่ะนะต่อมาเป็นคาเนเลียนคาเนเลียนเนี่ยบอกให้ทราบว่าการเงินของท่านที่เกิด ราศีกรกฎนะคะดีมากๆากสุดกระแสะมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในเดือนนี้เรียกว่าตัวท่านเนี่ยเขาเรียกว่าร่ำรวยทั้งยามหลับและก็ยามตื่นการเงินการทองไม่ขาดมือเป็นอันขาดนะคะและยิ่งท่านเนี่ยมีในเรื่องของอารมณ์ที่เบิกบานอารมณ์ที่ผ่องแผ้วอารมณ์ที่จมใส่แล้วก็ตัวท่านยิ่งมีเงินเนี่ย เข้ามาแบบง่ายเลยทีเดียวค่ะเคยมีลูกค้านะคะหลายท่านเข้ามาให้เบรยิบสี่ใครใจเนี่ยพยากรดึงออกไปรายท่านนะคะทําธุรกิจหลายๆอย่างหลากหลายอย่างแต่เขาเนี่ยมีในเรื่องของความแบบต้องการได้กำไรกำไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทันทีทันใดนะคะแล้วก็ต้องการไปบีบคั้นในเรื่องของพลังดีๆพลังดึงดูดเงินพลังจกักรวาลดีๆ การที่เราปไบีบคั้นแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เงินและก็ความร่ำรวยเนี่ยเข้ามาสู่เราเนี่ยได้ยากมากค่ะท่านผู้ชมดังนั้นเราต้องทำจิตใจให้สบายสบายทำใจชิลชิทำใจให้เบิกบานเข้าไว้นะคะในเมื่อเราจิตใจเราเนี่ยมีความเบิกบานมีความสบายอกสบายใจมีความชิลชิอย่างที่สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เทศเอาไว้นะคะว่า ใจเนี่ยเป็นนายกายเป็นเบานะคะเมื่อจิตใจเราเบิกบานใจเอ่อจิตใจดีสุขภาพร่างกายของเราก็ดีพอจิตใจเราดีพลังดีๆก็เกิดขึ้นกับเราค่ะพลังดีๆเหล่านั้นก็สามารถดึงดูดในเรื่องของสินทรัพย์เงินทองความร่ำรวยเข้ามาสู่เราได้อย่างง่ายดายค่ะท่านผู้ชมนะและยังส่งผลให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่เป็นไงคะมีออร่าเนี่ย ออกมาอีกค่ะท่านผู้ชมเอาละเรามาดูว่าไพ่ของท่านพะเมล่าแนะนำว่าอะไรนะคะเรามารับชมกันต่อค่ะวันนี้อากาศและนอกค่อนข้างอบแอละนะคะทำเอาเบเนี่ยเหงื่อแตกเลยทีเดียวเอาระคะนี่ไงเห็นไหม แม้แต่ไพ่ของท่านพา m e เมลาคอมเมนสมิธเองก็ส่งสิก์นอลนะคะส่งสัญญาณมาว่าการเงินการทองของท่านในเดือนตุลาคมนี้อยู่ในเกณฑ์ดีส่วนกระแสะคะ่ะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านใดที่มีการเงินที่แบบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีและมีเงินเย็นแนะนำนะคะว่าให้ไปติดต่อธนาคารเพื่อไปดูกองทุนต่างๆนะคะกองทุนที่มีเงินปันผลแบบเยอะๆอะค่ะท่านไปเลือกกองทุนเหล่านั้นหรือท่านอาจจะไปลงทุนในเรื่องของออในเรื่องของทองคำแทง่งในเรื่องของสลากออมสินหรือบางท่านชอบในเรื่องการเทรดทองเทรดหุ้น ท่านนำตัวท่านเนี่ยไปปรึกษาหารือกับผู้ที่เขามีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยได้เลยนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎเพราะว่าตัวท่านเองในเดือนนี้เนี่ยดวงของท่านการเงินการทองเนี่ยส่วนกระแสเป็นอย่างยิ่งค่ะต่อแมานะคะท่านผู้ชมหูอามีทีสเดี๋ยวเบคขออนุญ,ญาตสร้างความเย็นสักครู่นะคะร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะต้องเอ่อ ระบายอากาศหน่อยเพราะว่าร้อนมากเลยค่ะนะคะอ่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรากลับมารับชมกันต่อท่านผู้ชมคะอะเมทิสก้อนนี้สวยงามมากและอะมมทิสก้อนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านทองร้านเครื่องเพชรร้านสินค้าที่ขายของหินมงคลจำเป็นและเกินค่ะ ต้องมีอามิทิสเนี่ยตั้งไว้หน้าร้านและสำหรับบ้านท่านใดเนี่ยเวลาค่ำคืนเนี่ยทราบไหมคะท่านผู้ชมเขามีในเรื่องของพลังลบนะพลังร้ายรับนะคะเข้ามาในห้องนอนของเราเราตั้งอามิทิสไว้บนหัวนอนคะ่ะท่านผู้ชมอามิทิสช่วยให้พลังลบพลังร้ายร้ายสิ่งที่เป็นพลังลึกลับเหล่านั้นนะคะเขาเนี่ย หมดพลังหมดอำนาจไปโดยง่ายค่ะนะอันนี้อามิทิสพอดีเนี่ยเขาอยู่ในตําแหน่งของสหัชชะก็บอกให้ทราบว่าในเดือนนี้นะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎการพูดคุยการปฏิสัมพันธ์กับญาติพี่น้องอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะและกับเพื่อนฝูงก็มีความเข้าอกเข้าใจเนี่ยกันเป็นอย่างดีนะคะเอาละเรามาดูไพ่นะคะว่าไพ่เนี่ยเขาแนะนำว่าอะไรค่ะอื ตอนครั้งแรกเลยที่บไม่เปิดพัดลมนี่นะคะเพราะว่าเบรกลัวเบรกลัวลมเนี่ยเข้าไปในสายเขาเรียกว่าสายลำโพงค่ะเบรก็กลัวจะเสียงแตกแต่วันนี้คงไม่แตกนะคะเอาละค่ะคืนนี้เรามาดูไพ่ใบนี้นี่ไงตัวท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะ ก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงและจากทุกๆคนในวงการทั่วโลกค่ะเรียกว่าทําอะไรก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ชมคะ่ะ หินอะเมทิสเนี่ยยังบอกอีกนะคะว่าตัวท่านผู้ชมเนี่ยในเดือนนี้นะคะตัวท่านท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้สร้างความรู้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันความรู้เนี่ยไปยังบุคคลทุกๆคนทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะต่อมาเป็นลาบดไรายลาบดไรก้อนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหินแม่หมดลาบดไรนี่นะคะบ่งบอกให้ทราบเลยว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ย ดีมากๆค่ะท่านผู้ชมเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านเนี่ยดีทีเดียวและบ้านหลังนี้นะคะถ้าหากตัวท่านนะคะมีการดูแลทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเวลาตอนเอ่อตอนเย็นเออเอาใหม่คือถ้าเกิดท่านทำบ้านนี้สะอาดนะวางข้าวของไม่ละเกะไม่ระกะแล้วก็เงินทองเขาจะเข้าบ้านมาแบบง่ายดายและก็เกิด บ้านท่านใดมีหลอดฟองหลอดไฟที่เขาติดติดดับดับแล้วก็เปลี่ยนสมัยนะคะท่านผู้ชมในเวลาค่ำคืนเนี่ยหัวค่ำเนี่ยเปิดไฟเลยนะคะไฟหน้าบ้านจะเป็นไฟสีส้มสีขาวเปิดไว้ค่ะเพื่อสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะคะเขาจะได้ไปที่อื่นนะคะเขาจะได้มาตรงไหนเขาจะได้กลับไปตรงนั้นนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูไพ่ต่อนะคะท่านผู้ชมในไพ่เนี่ยบอกให้ทราบเลยค่ะ โอ้โหท่านเองที่เกิดราศีกรกฎนะคะสำหรับบางท่านมีเกณฑ์การปรับปรุงบ้านมีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์การไปซื้อที่ดินมีเกณฑ์การไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะนะโอ้โหไพ่สวยมากๆค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะต่อมาเนี่ยเราได้อันนี้นะคะโรโดไนโรโดไนนี่นะคะ บอกให้ทราบว่าสำหรับท่านที่มีโครงการเยอะแยะมากมายหรือท่านอาจจะเคยผิดหวังจากโครงการหลากหลายที่ท่านเคยแบบดำเนินการไปแล้วแล้วแบบผิดหวังแง่เพราะว่าท่านอาจยังไม่ได้คือปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเขามีความกว้างมี Facebook มี YouTube แล้วยังมีความรู้เยอะแยะมากมายทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลมีเดียแล้วยังมีคูรู้ มีคุณครูมีโคชชิ่งที่น่ารักน่ารักมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกๆคนบางท่านมาแบ่งปันแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยทีเดียวดังนั้นเท่าเท่ากับว่าในช่วงนี้ตัวท่านเองสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างง่ายดายและสะดวก หรือถ้าตัวท่านเองมีความสนอกสนใจไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องวิชาความรู้ในด้านต่างๆที่ตัวท่านมีความสน,สนใจท่านก็สามารถไปลงทะเบียนหรือเข้าคอร์สไปเรียนรู้กับอาจารย์ท่านนั้นๆได้สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้โครงการต่างๆที่ท่านเคย ผิดหวังมาแล้วหรือเคยทำแล้วไม่สำเร็จในเดือนนี้เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีของท่านที่โครงการต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ท่านต้องการดำเนินการลงมือทำมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายค่ะดังนั้นท่านที่เกิดราศีกรกฎท่านมีไอเดียดีๆให้รีบลงมือทำอย่างมีระเบียบอย่างมีวินัยและอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละเรามาดูไพ่ว่าไพแนะนำว่าอะไรคะ่ะ โอ้มีใบนี้มานะคะในไพ่บอกว่าตัวท่านไม่ควรรออีกต่อไปตัวท่านควรรีบเร่งลงมือทำในทันทีแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยได้เข้าคอร์สนะ ได้ลงคอร์สแล้วหรือกําลังลงคอร์สไปแล้วหรือแล้วกาลังเรียนรู้อยู่ตัวท่านสามารถนําความรอบรู้เหล่านั้นมาพัฒนานะคะลงมือทําปรับปรุงพัฒนากิจกรรมกิจการ,รสิ่งที่ตัวท่านต้องการลงมือทําได้ทันทีไม่ต้องรอนะคะสามารถดําเนินการได้ทันทีเห็นไหมคะโอ้โหท่านที่เกิดราศีก,รก็รากฏดวงของท่านเนี่ยส่วนกระแสแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ท่าน สามารถลงมือทําสามารถดําเนินการในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเนี่ยต้องการทําได้แล้วนะคะในเดือนนี้เลยค่ะนะต่อมาโอ้โหเดชชรเชสเปอร์ตัวโดยส่วนตัวแล้วเบยิบีใครใจเนี่ยชอบหินเรดเช,ชสเปอร์ด้วยนะคะหินด้านหลังเนี่ยเบชอบและรักทุกก้อนนะในอนาคตก็มองๆแล้วละคะ่ะเรดเช,ชสเปอร์นะคะ อันนี้เห็นมีแคเรชแ่สเปอร์สวยงามมากเลยเรยชแชสเปอร์บอกว่าตัวท่านนะคะต้องสร้างในเรื่องของพลังที่เข้มแข็งตัวท่านใดที่อาจจะมีในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยน้อยนะคะหรือมีความที่เขาเรียกว่าความกลัวความกลัวคือไม่กล้านะฮะตัวท่านเองต้องนะคะมีการ ฝึกฝนมีการเพิ่มในเรื่องของพลังดีๆให้กับตัวเองค่ะท่านต้องสร้างพลังดีๆให้กับตัวเองสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎสำหรับท่านที่มีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองดีอยู่แล้วตัวท่านเองก็ต้องมีในเรื่องของการฝึกและพัฒนาในเรื่องของการเจริญสติ นะมีในเรื่องของการดูลมหายใจและก็มีโอกาสก็นั่งสมาธิปฏิบัติทมตามศาสนาสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ท่านเนี่ยนะคะข้ามผ่านพ้นในสิ่งที่ท่านกลัวได้ข้ามผ่านพ้นในด้านสิ่งที่เขามากีดขวางท่านได้นะคะลองไปปฏิบัติด,ดูค่ะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่หินเรซเชสเปอร์แนะนำขึ้นมาค่ะ ต่อแม่นะคะเรามาดูไพ่ของท่านพาร์เมล่าคอนเมนสมิธค่ะว่าแนะนำว่าอะไรนะคะในไพ่ของโอ้ยไพ่สวยมากเลยท่านผู้ชมนี่ได้ไพ่แจสเมนดังนั้นเนี่ยไพ่ใบน,นี้บอกเลยนะยิ่งสร้างบุญยิ่งสร้างกุศลน,นะคะตามาศาสนาของท่านดวงท่านยิ่งดีและนำคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ยิ่งดีใหญ่เลยเช่นการบันเจริญสติ ลมหายใจเข้าออกรู้นะคะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะฝึกนั่งสมาธิสักหานาที10นาทีนะคะมันสวดมนไหวพระและอย่างที่เบบอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าวันที่17ถึง25ตุลาคมนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลกินเจดังนั้นเนี่ย ก็กินเจกันนะคะท่านผู้ชมเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลค่ะนะเพื่อมีสิ่งดีๆมาผลักดันให้ตัวท่านได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างง่ายดายและรวดเร็วและตัวท่านเองสําหรับท่านที่โหที่ผ่านมาชีวิตฉันรู้สึกทุกเหลือเกินมีแต่เรื่องที่แบบทําให้จิตใจฉันบั่นทอนจิตใจฉันเหลือเกินไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรื่องราวดีๆของท่าน กำลังคลีใครเปน็นทิศทางที่ดีโอโหสุดยอดเลยค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมเรามารับชมนี่ว้ายได้อยู่ในไครค่ะอยู่ในไครเนี่ยเป็นเทพีแห่งโชคลาภดังนั้นนะคะขอแสดงความยินดีกับตัวท่านด้วยที่เกิดราศีกรกฎถ้าสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ในเดือนนี้ท่านมีโอกาสได้คู่ที่น่ารักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ครองท่านมีอารมณ์ดี คู่ครองท่านมีในเรื่องของความมั่งคัง่งมีในเรื่องของความร่ํารวยและสามารถผลักดันสนับสนุนตัวท่านให้มีความมั่งคั่งและร่ํารวยเนี่ยควบคู่ไปด้วยและสําหรับท่านที่กําลังดําเนินการธุรกิจเรื่องราวใหม่ๆและมองหาหุ้นส่วนอยู่ตัวท่านก็มีโอกาสได้หุ้นส่วนที่มีทั้งความรู้มีทั้งเวลามีทั้งเงินนะมีครบหมดเลยนะคะต่อมาดูไพ่ว่าไพ่เนี่ยแนะนำว่าอะไรคะ่ะ นะว่าท่านที่เกิดราศีกรกฎมีโชคดีอะไรอีกนะคะโอ้โหสุดยอดไพ่ใบนี้นะคะบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดราศีกรกฎไม่ควรนะคะที่จะมีความวิตกกังวลใจห่วงคู่ครองหรือแสดงความหึงหวงจนเกินไปท่านต้องให้เวลาให้ความรักให้ความเป็นกัลยาณมิตร กับคนพิเศษของคุณนะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ก็ไม่ต้องวูบไม่ต้องใจร้อนนะคะเพราะหินบอกไปแล้วว่าเดือนนี้โอกาสมีคู่ทำใจสบายๆทำใจเบาๆทำใจชิลๆคะ่ะท่านผู้ชมต่อมานะคะเรามาดูนี่ไว้เฮาไรไว้เฮาไรนี่อยู่ในตำแหน่งของมอรณนดังนั้นตัวท่านเองนะคะเกณฑ์การเดินทางยังไม่มีนะ เกณฑ์การเดินทางอย่างไม่มีอาจมีแค่ไอเดียความคิดนะคะว่าต้องการเดินทางไปที่นัน่นเดินทางไปที่โน่นอะไรประมาณนี้เป็นโครงการและโครงการของท่านก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะหากท่านนำโครงการนั้นขึ้นมาพิจารณาหรือเขียน โครงการนั้นขึ้นมานะคะบนกระดาษ A4 หรือบนฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ติดไว้ที่ประตูห้องนอนติดไว้ที่ตู้เย็นมองเขาอ่านเขาทุกวันค่ะหรือจดโน้ตลงในสมุดนะคะว่าท่านมีโครงการจะเดินทางไปที่ไหนนะคะและหินไวท์เฮลไลยังบอกอีกว่าสุขภาพร่างกายของท่านช่วงนี้ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามให้ระมัดระวังในเรื่องของ การท้องผูกนะคะและไพ่และ,และอดูไพ่ดูไพ่พต่อในดูซิไพ่ท่านพามโอ้โหนี่ในไพ่นะคะบอกเลยว่าท่านเนี่ยให้ทําจิตใจเบาๆให้ทําจิตใจสบายๆค่ะสําหรับท่านใดที่ก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่แนะนําให้ไปพบแพทย์หรือมันออกกําลังกายหรือว่ารดน้ำต้นไมร้รอบๆบ้านท่านนี่แหละค่ะ หากท่านใดนะคะชอบเล่นโยคะออกกำลังกายวิ่งว่ายน้ำดำเนินการไปเลยคะ่ะไพ่ใบนี้ตัวท่านจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการวิงเวียนศีรษะเนี่ยให้มากๆนะคะแล้วก็ไว้ไว้ไวชาวไรแนะนำมาอีกว่าให้หากท่านมีโอกาสให้นั่งสมาธิ เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่ห้องพระหรือท่านใดอยู่ใกล้วัดไปวัดก็ได้ค่ะนะไปเข้าไปในโบสถ์นะไปปิดทองพระประธานในโบสถ์พอออกจากในโบสถ์เสร็จก็ไปปิดทองไปไปเติมเออหลังจากปิดทององค์พระประธานในโบสถ์แล้วนะคะหน้าโบสถ์เนี่ยออกมาจากประตูโบสถ์หน้าโบสถ์เขาก็จะมีเติมน้ำมันตะเกียงค่ะเป็นพระประจําวันมีบทสวดมนต์ ประจำวันของท่านท่านก็อาจเติมนะ้ำมันตะเกียงเนี่ยให้ครบเลยนะทุกวันอย่าเติมเฉพาะวันเกิดของท่านนะคะเติมไปเลยทั้ง8วันเติมไปเลยค่ะแล้วก็สวดมนต์ตามกําลังวันของท่านสวดมนต์ตามวันแล้วก็สวดจํานวนจํานวนบทสวดก็คือตามกําลังวันของท่านเช่นท่านเกิดวันศุกร์ท่านก็สวดมนต์ประจําวันเกิดของท่านไปเลยค่ะ21จบ เป็นต้นนะคะเอาราคาท่านคะเดี๋ยวเรามาดูหินต่อมาคือบรัสโตนบรัสโตนก้อนนี้อยู่ในตำแหน่งของสุภะดังนั้นตัวท่านเองนะคะมีโชคลาภค่ะนะบรัส o ตนเนี่ยเขาจะเป็นหินที่คือเป็นหินที่ไม่ค่อยมีความจริงๆเขาเป็นหินที่ไม่มีความไม่ค่อยมีความสดใสนะคะบลัสโตนแต่ว่า บส่วนตัวเบแล้วเบรู้สึกว่าเขามีความสวยงามนะคะชอบบลัสโตแล้วเขามีความเย็นแล้วเขาก็มีสีแดงของเขาในในนี้ ดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองนะคะหากมีโอกาสไปทําบุญโรงศพนะคะไปสารเจ้าไปทําบุญโรงศพก็ดีไปเติมน้ำมันตะเกียงที่สารเจ้าก็ดีหรือว่าไปวัดนั่นแหละค่ะออกมาจากโบสถ์แล้วก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงที่หน้าโบสถ์เนี่ยก็เป็นการดีนะคะอันนี้หินสุภะเอ,อ่อประทานโทษหินบลัสโตนเขาก็แนะนำมาค่ะ นะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อว่าไพ่เนี่ยแนะนำว่าอะไรคะ่ะนะคะดูซิไพ่ของท่านพา m e เมราคอมเบนสมิแนะนำว่าอะไรไพ่นะคะได้ไพ่ The Lovers นะดังนั้นเนี่ยในไพ่บอกเลยนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยคือเออ่เดี๋ยวย้อนกลับมานิหนึ่งท่านผู้ชมย้อนกลับมาตรงนี้ ไว้หห่าไรเนี่ยเขาบอกว่าตัวท่านเนี่ยไม่มีเกณฑ์การเดินทางนะคะช่วงนี้นะหรืออีกในหนึ่งก็คือการเดินทางของท่านเนี่ยปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะอ่ะคราวนี้กลับมา The Lover บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยการเดินทางไกลในครั้งนี้เนี่ยตัวท่านเองมีคนที่คอยดูแลคะ่ะหรือว่าไม่ได้เดินทางคนเดียวคะ่ะนะการเดินทางในครั้งนี้มี ผู้ร่วมเดินทางที่ถูกอ,อกถูกใจหรือมีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกอ,อกถูกใจระหว่างการเดินทางค่ะนะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวค่ะนะมีโอกาสท่องเที่ยวมีโอกาสเดินทางไปเหนือล่องใต้มีโอกาสเดินทางเนี่ยไปรอบโลกนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พบกับเพื่อนได้พบกับกัลยาณมิตรที่ดีนะคะและเมื่อกี้ย้อนกลับมานิดหนึ่งตรงไว้เฮาไรไว้เฮาไรเนี่ย เบไทยพิธีแรกบอกว่าท่านไม่มีการเดินทางเพราะว่าหินไว้เฮาไรเนี่ยบอกว่าเป็นโครงการเล็กๆเป็นโครงการที่อาจจะมีไอเดียที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ยังสามารถพยากรณ์ได้อีกว่าตัวท่านเองการเดินทางเนี่ยปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะฮะดังนั้นเดินทางได้ค่ะแต่การเดินทางรอบนี้เนี่ยก็คือมีคนดูแลนะคะมีเพื่อนร่วมเดินทางนะคะเอาละค่ะโอ้เรากลับมาพบกับ เรซเชสเปอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนี่สวยงามมากมกก้อนนี้นะยิ่งสวยใหญ่เลยคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีความเย็นมากๆเลยทีเดียวเรซเชสเปอร์ Re ก้อนนี้บอกให้ทราบว่าหน้าที่การงานของท่านเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านเลยหากท่านเนี่ยนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีจุดยืนในของตัวเองมีความรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกๆคนในที่ทำงานมีความรักกับเจ้านายมีความรักกับ หัวหน้างานมีความรักกับลูกน้องบริวารแบ่งปันความรักหรือแม้แต่กับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับตัวท่านท่านแบ่งความรักให้เขาไปคะ่ะมีความเมตตามีความรักแบ่งให้ความเมตตาให้ความรักเขาไปเลยคะ่ะนะและตัวท่านเองเนี่ยต้องจึงมีความสุขคะ่ะถึงมีความสุข ในการทํางานได้และหน้าที่การงานทํางานท่านก็ประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างได้อย่างง่ายได้เลยเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมีพลังบางสิ่งบางอย่างที่มาขับเคลื่อนให้ชีวิตการทำงานของท่านเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อยู่ที่ใจด้วยนะคะมีความรักใคร่มีความเมตตาปรานีมีการแบ่งปันความรอบรู้มีการแบ่งปันเรื่องเราดีๆค่ะ นะคะเอาละเรามาดูต่อนะคะท่านผู้ชมเรามาดูไพ่ในไพ่บอกว่าหากบางท่านช่วงนี้รู้สึกเบื่อในรู้สึกเซงในเรื่องหน้าที่การงานไพ่เขาก็แนะนำเลยนะคะว่าช่วงนี้ท่านก็ควรมีในเรื่องของ ลุกพออยู่ที่บ้านใช่ไหมคะให้รีบอาบน้ําเลยแต่งตัวนะคะทานอาหารทานอะไรทำภารกิจที่บ้านอะไรเรียบร้อยแล้วรีบไปที่ทํางานค่ะไปให้เช้าขึ้นไปให้ไวขึ้นนะคะคือการกระตุน้นกระตุ้นจิตใจของตัวเองนั่นแหละคะ่ะให้เกิดความความรักความต้องการที่ต้องการไปทํางานความ กระชับกระชงิงความกระปรี้กระเป๋าความความต้องการไปทํางานเนะี่ยเพิ่มความรักกระตุ้นตัวเองทําแบบเนี้ยท,ทุกวันทุกวันทําเรื่อยๆนะความเบื่อในความเซ็งก็จะค่อยๆหายไปและในขณะเดียวกันตัวท่านก็ต้องพยายามทำไมคะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะคือตัวท่านเองเป็นคนดีมากๆนะคะเบยิบซีใครใจขอบอกก่อนในหินเนี้ยบอกเลยท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนที่น่ารักมาก เพียงแต่ว่าในเดือนนี้ท่านมีความเป็นความคอมฟอร์ตโซนเนี่ยสูงและท่านต้องความต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยสูงแต่ในขณะเดียวกันตัวท่านต้องอยู่ในที่ทำงานร่วมงานร่วมกันทำงานกับทุกๆคนในวงในวงกในวงการและในองค์กรดังนั้นตัวท่านต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะนะต้อง คือต้องมีกะคือท่านเป็นคนดีค่ะนะดังไงคนดีท่านนึกออก่แล้ว่าท่านต้องทําอย่างไรนะคะเอาละค่ะคนนี้เบยิมสีใครใจได้พยากรณ์ดวงชะตาเนี่ยให้กับท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยจบลงแล้วอย่าลืมนะคะหินไว้เฮาไรเนี่ยเตือนมาเลยว่าท่านเนี่ยต้องมีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้แล้วว่า ใจเป็นนายกายเป็นเบานะเมื่อใจเรามีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานใจดีร่างกายของเราก็มีความกระปรี้กระเป๋ไปด้วยแล้วการนั่งสมาธิมีประโยชน์มากมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ย สามารถช่วยทําให้เราเนี่ยมีในเรื่องของออร่ามีพลังดีๆเนี่ยออกจากภายในออกมาข้างนอกทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยปร่งปรั่งนะคะแล้วก็ผู้คนที่มาอยู่ใกล้ชิดเรารู้สึกมีความสุขและทําให้ตัวเราเนี่ยมีการจัดลําดับขั้นตอนมีการจัดเรียงลําดับขั้นตอนในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วและทําให้โลหิตของเราเนี่ยนะคะ มีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายของเราสามารถฟอกเลือดฟอกโลหิตของเราเนี่ยได้อย่างดีทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มีในเรื่องราวที่ดีๆเนี่ยออกมาสู่สายตาชาวโลกเนี่ยได้อย่างดีด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ <S <S เห็นไหมคะการนั่งสมาธิเนี่ยมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคะ่ะท่านผู้ชมนะคะและยังส่งผลให้ตัวท่านเองเนี่ยมีสุขภาพที่เป็นไงคะแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะและสําหรับท่านใดอะ่ะ เดลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าไว้ห่าวไรเขายัางบอกให้ทราบด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่รู้สึกมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องผูกท่านต้องพยายามทานผักทานผลไม้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะหาเวลาออกกำลังกายให้มากๆค่ะทำจิตใจให้เบิกบานค่ะเดี๋ยวเรื่องราวดีๆเนี่ยเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะนะคะเดยิมซีใครใจต้องขอกราบขอบ,ขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการของเบยยิปซีใครใจแล้วไม่ลืมเลยที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเบยยิปซีใครใจก่อนจากกันเบยยิปซีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่และลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะคะโชคดีมีความสุขรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีความเจริญรุ่งเรือง นะคะแล้วกลับมาพบกับบยิบซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ